When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. Now I don't have another moment when you're not around. I know you're my ray of light. Somehow I have lost your sight. I have got mysterious ways to bring you back into my life. And I'm gonna make you mine. 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 When there's a shadow, it gets cold. It's so gloomy when you're gone. Oh, I will wait till you're back. Then the morning light will break. And I'm gonna make you mine. ก็ไม่เคยได้ทำอะไรสนุกแบบนี้ค่ะการทอคายในวันนี้ก็ได้สิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะได้รู้เทคนิคการวาดแล้วก็การระบายสีค่ะได้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เปลี่ยนความคิดเห็นค่ะก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้วาดภาพเพื่อน้องนะคะมีความสุขค่ะเพราะว่าเมืองเชียงรายเรานะคะเป็นเมืองศิลปะค่ะตบมือค่ะชื่อเดียนะคะปีนี้ได้มาจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะความคิดส่วนตัวรู้สึกว่าเด็กๆจะมีความสุขมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็จำหน้าได้ก็คือปีที่แล้วเด็กๆก็ยังมาร่วมต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนไว้วางใจกับขวดศิลปะที่ให้ลูกๆหลานๆมาร่วมกิจกรรมก็น่าจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3 4 5ต่อไปค่ะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ศิลปินขวศิลปะเชียงรายแล้วก็ศิลปินเชียงรายทั้งหมดนะครับที่เข้ามาช่วยกันทำให้กิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับขอบคุณนะครับที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆหวังว่าจะได้พบกันอีกในปีที่3นะครับรู้สึกว่าเด็กทุกคนนี่มีความกระตือรือร้นมากที่จะมาเรียนศิลปะโดยเฉพาะผู้ปกครองนี่มีความต้องการที่แบบให้ลูกหลานมาเรียนศิลปะมากขึ้นมากเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชียงรายของเราเป็นเมืองศิลปะที่เราพยายามสร้างภาพลักษณ์มาว่าศิลปะเนี่ยสามารถสร้างสรรค์จังหวัดหรือสร้างสรรค์ประเทศไทยของเราได้นะครับผมรู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆทุกคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีความกระตือรือร้นในการเรียนถึงอากาศจะร้อนแต่เด็กๆก็ทนกันฮะขอบคุณโครงการดีๆในครั้งนี้ด้วยครับรู้สึกดีนะฮะที่เราได้มาให้ความรู้กับเด็กๆคิดว่าโครงการนี้พอมันจัดเป็นครั้งที่2อ่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะและคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะต่อยอดได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยว4ฐานเนี่ยต้องมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนและคิดว่าน้องๆอาจจะต้องได้รับอะไรจากศิลปินเชียงรายเราเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้นน้องๆจะได้ความสนุกแล้วก็ไปต่อยอดในศิลปะที่ตัวเองชอบในแต่ละด้านแล้วเจอกันก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ศิลปะในพื้นฐานของการวาดภาพหรือไม่แน่เด็กๆบางคนอาจจะได้เป็นศิลปินแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับสอนศิลปะสำหรับเยาวชนของเรานะครับได้มีให้เยาวชนได้พัฒนาในเรื่องของพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์
และกระบวนการวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับสำหรับโครงการนี้ซึ่งจัดเป็นปีที่2แล้วก็น่าจะมีต่อไปอีกนะครับครับกิจกรรมในครั้งนี้คิดว่าน้องๆคงได้ความรู้แบบที่เราได้สอนกันแบบเต็มที่ทั้ง4ฐานของเราในวันนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้เอาวิชาความรู้ในวันนี้ไปใช้ประกอบในการชีวิตประจำวันนะครับอาจจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรถือว่าวันเดียวก็มีความสำคัญสำหรับคนที่ให้ความสนใจนะครับในนามสมาคมโคศิลปะของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้สิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนของชาตินะครับหวังว่าในอนาคตน้องๆคงจะได้มีศิลปินในเชียงรายมากขึ้น